เมืองไทยร่วงปากท้องฉุดเรตติ้งรัฐบาลเศรษฐาตามหลังทิธา1กค2567สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายน2567กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,367 คนสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2567พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายน2567เฉลี่ย 4.33 คะแนนลดลงจากเดือนพฤษภาคม2567ที่ได้ 4.72 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.94 คะแนนลดลงจากเดือนพฤษภาคมตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหาความยากจนเฉลี่ย 3.94 คะแนนลดลงจากเดือนพฤษภาคมนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร้อยละ 43.86 ด้านนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลร้อยละ 54.56 ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือนคือกฎหมายสมรสเท่าเทียมร้อยละ 39.31 ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบคืออภิปรายงบประมาณ 68 ร้อยละ 40.26 ข่าวประเด็นที่ประชาชนสนใจติดตามในเดือนมิถุนายนอันดับหนึ่งคือราคาสินค้าค่าครองชีพร้อยละ 45.43 รองลงมาคือแก๊ง call center ร้อยละ 32.07 และความขัดแย้งวงการตำรวจร้อยละ 22.50 นางสาวพรพันธ์บัวทองนักวิจัยสวนดุสิตโพระบุว่าจากผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยเดือนมิถุนายน2567แสดงถึงความรู้สึกไม่พึงพอใจเท่าใดนักของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเมื่อปากท้องมีปัญหาจึงฉุดให้ดัชนีเกี่ยวกับเศรษฐกิจคะแนนดิ่งลงอีกทั้งกระแสแคลงใจเรื่องการเลือกตั้งสว.ก็ส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนด้วยรัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ปัญหาหลักของประชาชนเช่นความยากจนราคาสินค้าการว่างงานและค่าครองชีพคืนความมั่นใจและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนโดยไม่คำนึงถึงความนิยมของบุคคลใดมายมกเรียกได้ว่าภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเดือนนี้ปากท้องคับข้องใจการเมืองก็ไม่สดใสเท่าที่ควร